light that bleeds when all of the lights come on.สวัสดีครับเมฆครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่เยสปอร์ต FC Mobile Special ที่บอกว่าสเปเชียลเนี่ยเพราะว่าวันนี้ครับเราจะรู้กันแล้วนะฮะ2 คนเท่านั้นนะที่จะได้ไปดูบอลที่เยอรมันนั่นก็คือ2คนจากตัวแทน Regional Tournament ครับผมแล้วก็สกูทัวร์นั่นเองถูกต้องซึ่ง Regional ก็ที่เราไปกัน4ภาคเรียกได้ว่าบินกันหูตาเหลือกโอ้โหบินกันหูตาเหลือกมีทั้งบินตกเครื่องบินก็มีทีมงานนักเรียนมาแซวด้วยแต่ว่าวันนี้รับรองว่าความเข้มข้นจัดเต็มแล้วก็ในงานนี่ฮะด้านหลังนี้ซูเปอร์สปอร์ตฟุตบอลแฟนเฟสของเราวันนี้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่นี่ครับแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์มาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลยูโรด้วยมากันแบบขุนหนาฝาคลั่งเลยใช่ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเมฆเดี๋ยวเกมจะมีโกยอีกมีน้าสันติที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องของเกมครับผมเอาตรงๆรีเจนอลเนี่ยดูน่าจะเดือดลีจิโน่เดือดเดือดตั้งแต่ในโซเชียลแล้วผมจำผิวเดือดยังไงวันนี้มันเดือดไม่รู้จะมากันเยอะขนาดไหนอันนี้คือที่บอกว่าเดือดเพราะว่านักแข่งแต่ละคนเกมไปทุกภาคใช่ครับพี่เก่งทุกคนทุกภาคแต่ว่าถ้าถามผมว่าภาคไหนเนี่ยเข้มข้นที่สุดผมยกให้เป็นภาคกลางภาคกลางนักแข่งแบบพวกนักแข่งไม่ว่าจะเป็นแดงระดับปีศาจเยอะมากเอางี้ถามนะตอนนี้เลยนะก่อนเริ่มมองใครไว้สำหรับผมผมมองไปที่ตัวแทนภาคใต้แล้วกันฮะน้องธวัชชัยเหรอแต่ธวัชชัยผมมองว่าเหมือนม้ามืดนะแต่เล่นสนุกใช่ครับเป็นบอลแรกบอลแรกเอเซียเมกน่าจะตัวแทนภาคกลางภาคกลางก็คือทริปเปิลเอ็นนะใช่ไหมทริปเปิลเอ็นนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มืดมาเหมือนกันล้มยักษ์มาล้มเด่นพิมพ์มาก็มีทีเด็ดที่ขาดอยู่เล่นเหนียวพอสมควรถูกต้องนะเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในลุยเข้าด้านในกันครับนี่ฮะบรรยากาศแล้วก็ด้านหลังเป็นบูธของ FC Mobile โดยเฉพาะตั้งแต่ที่จัดมาก็คือคนที่เข้ามาในงานสามารถเข้ามาเล่นได้ก็คือเข้ามานั่งเล่นสเตชันได้เลยแล้วก็มีนี่ลูกค้าของเราซัมซุงนี่สามารถลองทดสอบเล่นได้เลยสำหรับทางด้านของมือถือ Samsung กับ FC Mobile ของเราแล้วก็จะมี MC พิตตี้ที่คอยแบบไอ้นี่อยู่ให้อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมฆถนัดเมฆไม่ถนัดเมฆคุยกลัวผู้หญิงอันนี้คือกิจกรรมอะไรคะยูโรโปสปริงค่ะยูโรโปสปริงเราจะให้ผู้ที่เข้ามาเล่นก็คือเลือก3ประเทศชอบแล้วก็หมุนสปริงถ้าหมุนตรงได้อะไรคะถ้าหมุนตรงจะได้วอชเชอร์โอ้โหแม่งเอ้ยไม่ให้ด้วยมือไม้แข็งตลอดภาคสนามมาดิภาคสนามได้เป็นวอลเชอร์จากซูเปอร์สปอร์ตโซนละ400บาทค่ะช้อปปิ้งกันได้เลยช้อปปิ้งได้ใช่หมดพอหมดเลยนะไม่ส่งเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนเธอร์แลนด์ครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะหยุดหยุดคุณไม่น่าได้แล้วไม่อยู่ใกล้เลยค่ะไม่ใกล้เคียงเลยเลยไม่ได้ก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์มาอ๋อโอเคค่ะสติ๊กเกอร์ได้ค่ะของไหนเตะวัดพลังคือยังไงเตะวัดพลังโอเคแต่วัดพลังนี่ฮะถือเองนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเตะแท่นนี้กันนะบุ๊กก็อย่างเงี้ยพอผู้หญิงยังไม่สนใจก็ชอบโวยวายเดี๋ยวจะพาไปฟรีคลิกพาวเวอร์ชาร์จค่ะนี่เราต้องเตะเจ้าตัวนี้เอาอย่างงี้อย่างนี้แสดงว่าถ้าเป็นนักบอลได้เปรียบไม่พี่มันอยู่ที่เทคนิคจริงเหรออยู่ที่ลีลาและท่วงท่าค่ะอยู่ที่ลีลาแปลกๆไม่ใช่หมายถึงจะบอกว่าเขามีตำแหน่งแบบถ้าเตะโดนจุดแล้วคะแนนมันจะขึ้นไม่ว่าเตะแรงแค่ไหนถ้าพี่เตะไม่โดนจุดที่เขาแบบเป็นทางตัวทำแต้มมีจุดของตัวเองไหมมีจุดเซลอะไรจุดที่แบบมีพลังไงมีอยู่แล้วเอางี้ผมมีตัวแทนผมเชื่อว่าถ้าเป็นนักบอลโอ้โหจะผมยังมองว่าเขาจะมีจุดโฟกัสที่ดีกว่าเราการดิการนี่ถ้าผู้หญิงอะค่ะเราขอแค่50สกอร์ถ้าผู้ชายขอ70แต่ถ้าน้องเนี่ย50พอเอาให้นโมโชว์ลองดูต้องไงโอ้ยน่าหูเฮ้ย60ไม่ธรรมดาเห็นไหมพี่เขารู้จุดอะกลัวไหนฮะอันนี้ระดับมัธยมปลายอ้าวเด็กโตต้อง70ขึ้นค่ะถ้าพอแล้วไปเลยโอ้ยพี่เขาเน้นอะเครื่องพังเลยมั้งน่ะเรียกได้ว่าเครื่องเคลื่อนกันเลย80เลยครับโอ้โหสุดยอดเนี่ยครั้งเดียวค่ะครับอันนี้ถ้าเล่น
ได้ของรางวัลเลยเล่นก็จะได้เป็นเซตนี้ไปค่ะเป็นถุงกระดาษพร้อมกับสติกเกอร์ด้านในมอบให้น้ำโมหน่อยน้ำโมเชิญเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวลุ้นไอ้นี่ไปดูบอลยูโรด้วยใช่วันนี้เดี๋ยวน้องจะลุ้นกันใช่ลุ้นไปดูบอลยูโรได้ไหมฮะได้แต่ว่าจ่ายเองนะฮะได้ก็ฝากกูด้วยนะฮะทิปไปดูบอลแดงเดือดไม่ใช่ของพี่ฟุ๊กนี่เขาโอเคเนี่ยเราโฆษณาด้วยเนี่ยประมาณนี้บูกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวเจอกันบนเวทีกันต่อครับไปครับKiss me like a heart attack when you don't call back. Don't say me. It keeps ringing on and 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 on. เอาละครับเดี๋ยวพาร์ทแรกจะแข่งดิจิทัลทัวร์ก่อนวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้แล้วดิจิทัลทัวร์ครับทัวร์นาเมนต์แล้วก็สกูทัวร์ใครจะเป็นตัวแทน2คนไปเยอรมันไปเยอรมันคุณไปไปแต่ไม่รู้นะวีซ่าไม่ผ่านอ่ะวันนี้มองใครพิเศษผมว่าอริจินอลธวัชชัยที่ผมไปมาพักได้ทำไมมองธวัชชัยเมื่อกี้เมฆก็มองธวัชชัยรอดิมึงคิดอะไรมาเนี่ยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารีเจนอลทัวร์นาเมนต์ผู้ชนะหนึ่งเดียวจะเป็นใครดูกันครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับพรีเซนเตอร์ Samsung นะฮะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราด้วยนะฮะสวัสดีหน้าหังครับสวัสดีครับหน้าหังเนี่ยเป็นตัวแทนที่ต้องบอกว่าไปทั้งดิจิทัลทัวร์นาเมนต์เชียงใหม่ใช่ครับใช่แล้วก็ไปสกูทัวร์ใช่ๆสำคัญธนบุรีใช่ๆเอาความรู้สึกก่อนที่ไประดับภาคดิจิทัลทัวร์นาเมนต์เป็นไงก็ดูน่าตื่นเต้นนะครับคืออย่างแล้วก็ให้โอกาสแก่คนตามผู้ชอบต่างๆทุกคนที่มีความอยากจะมาในเส้นทางนี้ก็มีเวทีให้เขาได้แรงออกได้สำคัญมากผมชอบมากนะแล้วก็ไปโรงเรียนเหมือนกันครับคือทุกที่ที่คือคนในทุกระดับคนที่ต้องการอยากจะได้แสดงออกมีเวทีให้คนนี้เยี่ยมมากนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่จะได้ไปดูฟุตบอลยูโรทั้งของดิจิทัลทัวร์นาเมนต์แล้วก็สกูทัวร์พี่อ่ะครับเดี๋ยวร่วมลุ้นกันนะฮะได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวครับตอนนี้นะฮะมาอยู่กับเซเลบที่มาในงานวันนี้นิกกี้น้องนุ่นแล้วก็พี่แจ็คนะครับสวัสดีครับเอางี้ถามก่อนเลยงาน FC Mobile วันนี้ที่มาปกติเล่นเกม FC Mobile แล้วป่ะเล่นครับพี่เล่นใช่มั้ยครับเล่นในมือถือเล่นในมือถือใช่ครับผมนิกกี้อ่ะนิกกี้ผมเล่นตลอดอยู่แล้วครับพี่ FC Mobile เห็นว่าเล่นทุกวันติดเลยก็ผมเล่นตามพี่ไงเล่นมาประมาณปีกว่าแล้วอ่ะตั้งแต่เจอพี่รอบแรกที่เป็นเบอร์อ่ะถูกต้องมาจากนั้นก็เล่นตลอดเล่นต่อนุ่นน่ะเป็นเด็กหัดเล่นอยู่เลยค่ะแต่ก็ถือว่าเล่นเหมือนกันเป็นเด็กหัดเล่นอยู่ค่ะนี่เขาหาผู้ชนะไปดูบอลยูโรที่เยอรมันเมื่อกี้ที่ได้ดูน้องๆเล่นเกมกันฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะเก่งมากเอาเงี้ยให้ฝากถึงแฟนๆที่เล่นเกม FC Mobile กันอยู่นี่ฝากหน่อยฮะก็อยากจะบอกนะครับใครที่ชอบฟุตบอลนะครับหรือว่าเล่นเกมฟุตบอลนะครับ FC Mobile เนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายมากดาวน์โหลดได้ในโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android ที่สำคัญคือดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีแล้วก็สะดวกในการพกพาเป็นเกมฟุตบอลอันดับ1บนมือถือนะครับดาวน์โหลดกันเลยนะจ๊ะข้อมูลก็แน่นนะใช่ครับพี่โชว์หน่อยคือต้องบอกว่าถ้าใครชอบเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยแล้วสามารถเล่นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเนี่ยแนะนำเลยแค่คุณมีมือถือแล้วก็โหลด FC Mobile มาแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเล่นง่ายจนที่แบบว่าเวลาเรามีเวลาว่างเราก็กดเล่นได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากฉันก็เล่นจริงๆล้นทิ้งท้ายหน่อยเล่นง่ายค่ะเล่นง่ายขนาดเด็กหัดเล่นยังหนูยังเล่นได้เล่นได้นี่หัดเล่นนะฮะใช่ไงขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆตอนนี้นะฮะที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลที่ต้องบอกว่าร่วมเดินทางไปกับเราทั้งสกูทัวร์และก็รีเจนัลทัวร์นาเมนต์นะฮะพี่บอบูสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็เอ้ยทางนี้ครับนี่เล่นอยู่คนเดียวเลยก็ยืน4คนไม่อยู่เฉยๆไม่ต้องไปทักมันโอเคไม่ต้องไปทักมันไม่ต้องไปทักมันมันจะได้แป๊กออกไปเลยไม่รู้เลยเดี๋ยวมันเอาแน่ไม่ต้องไปทักมันก็ปล่อยมันไปนั่นเองอย่างพี่จอมนี่ไปสกูทัวร์ครับไปทั้งกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ลาวินบางแก้วใช่ส่วนโค้ชโอ๊ตนี่ไปสอนเด็ก4โรงเรียนเลยใช่ครับ4โรงเรียนก็เห็นทักษะเด็กต่างๆนานาที่มันเหมือนอิงกับเกมที่เราเล่นด้วยแล้วก็พี่ฟุ๊กนี่ไปทั้งสกูทัวร์ที่เทพศิรินทร์ใช่แล้วไปที่โคราชโคราชวันนี้เราจะได้รู้แล้วทั้งดิจิทัลทัวร์นาเมนต์แล้วก็ตัวแทนของสกูทัวร์ว่าใครได้ไปดูบอลที่เยอรมันพี่จอมบทเอาบรรยากาศความรู้สึกที่
ที่ได้ไปของสกูทัวร์2เหรียญก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่เพราะว่าปกติเวลาทำงานก็ไม่ค่อยได้ออกไปกลางแจ้งไปตากแดดแล้วก็ไปเห็นโอ๊ตเนี่ยสอนน้องๆสอนเด็กๆเนี่ยแล้วก็ได้เห็นเวลาโอ๊ตเขาสอนเรื่องของเทคนิคเรื่องของทักษะทำอะไรยังไงแล้วมันก็ต้องบวกกับการเล่นเกมอีกซึ่งผมมองว่าคนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะมันจะเก่งบอลอย่างเดียวไม่ได้เก่งเกมอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทุกอย่างนะต้องครบหมดทุกอย่างครับนะครับแล้วโอ๊ตล่ะฮะพอปกติก็สอนเด็กอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเข้าโรงเรียนมัธยมเลยคือสอนเด็กรุ่น18ปีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยากอ่ะมันเป็นโจทย์ที่ทาง EA Sport ให้มาคือทำยังไงก็ได้เอาเบสิกในเกมอ่ะไม่ว่าจะเลี้ยงส่งมงยิงในเกมเอามาใช้กับชีวิตจริงโดยที่คนที่เล่นฟุตบอลจริงๆอ่ะมันต้องมีจินตนาการแต่เนี้ยพอเป็นเกมด้วยจินตนาการมันอาจจะแบบทวีคูณมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราต้องหาโจทย์หาอะไรที่ทดลองให้กับเด็กแล้วเกมที่กว่าจะได้มา1คนแต่ละโรงเรียนอ่ะมันจะยากขึ้นแล้วอย่างล่าพี่นิดอ่ะจนพี่จอมบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะเตะโดร้อนแล้วคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะมันอาจจะดูแป๊บเดียวแต่ก็เราจะได้แต่ละโรงเรียนนานมากนะอะไรอย่างพี่ฟุกเนี่ยไปทั้ง2อย่างเลยทั้งสกูตัวแล้วออริจินอลภาคแรกด้วยโคราชเห็นว่าซัดเดทกันหูคือสิ่งที่เห็นคือพวกเป็นโปรอ่ะเขาจะคิดเยอะกว่าที่เราเล่นไปอีกสเต็ปหนึ่งหรือ2สเต็ปจะเคี่ยวจังหวะหน้ายิงไม่ยิงจังหวะหน้าจ่ายไม่จ่ายมันจะวนยุกยักยุกยักยุกยักอยู่เงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่เป็นนักฟุตบอลที่เยสรินอาจจะยิงเลยยิงเลยแล้วเขาพยายามจะเอาทักษะที่เขาเล่นฟุตบอลมาจริงมาใช้จริงมาใช้ครับมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันแล้วพอไปลงสกูตัวเทพศิรินทร์ไปไงฮะเชียร์น้องๆก็เก่งนะคือเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเด็กๆทุกคนน่ะมีทักษะในการเล่นเกม FC Mobile แทบทั้งรุ่นน่ะแต่เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวทั้ง3ท่านจะขึ้นมาบนเวทีพูดคุยเรื่องฟุตบอลยูโรด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูมุมมองแล้วกันว่ามีมุมมองกันยังไงกับฟุตบอลยูโรครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูที่งานกันต่อครับเอาละครับแล้วตอนนี้ก่อนที่รอบไฟนอลของ Regional Tournament จะเริ่มขึ้นนะฮะต้อนรับเดียโก้เมงและก็นาสติสวัสดีครับสวัสดีครับรอบชิงจะเริ่มแล้วเอาจริงๆอันนี้ตึงมากอันนี้เหนือเจอใต้เอาถามเมงก่อนแล้วกันเมงไปเหนือมาเห็นเดมอนไปกันเต้นแทนแล้วก็บทในตัวของเดมอนเนี่ยต้องบอกว่าเกมลุกเนี่ยหลากหลายทางมากครับแล้วก็จะเด่นเรื่องปีกแต่ว่าเรื่องเอา CM เติมเข้ามายิงเนี่ยน่ากลัวกันจุดนี้แหละคือหมายตายเลยครับใช่ครับเพราะว่าโปรเด็ดขาดที่พาเขาเข้ามาเป็นแชมป์ภาคเหนือก็คือจุเมนครับสันติและสันติก่อนเกมจะเริ่มของผมเนี่ยเอาจริงผมก็แอบมองว่าเป็นทางเดมอนนะเพราะว่าอย่างภาคที่ผมเชียร์ก็ไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเดมอนกับสวัสดิ์ชัยซึ่ง2คนเนี่ยเอาจริงฝีไม้ลายมือเขาก็ค่อนข้างกินกันยากอยู่แล้วแต่ว่าในแมตช์ใหญ่ๆแมตช์ที่ต้องมาเล่นกับต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้ผมว่าเดมอนมีเปอร์เซ็นต์เลือกอยู่นิดนึงอ้าวครับรอบไฟนอลมาแล้วเดี๋ยวไปลองดูกันไปลุยมาแล้วเหมือนกองหลังจะหลุดไปแล้วยิงมา1ประตูต่อ0จากสวัสดิ์ชัยโกชัยตัดบอลไปได้และส่งบอลออกไปเองและกรรมการเป่าแต้มแรกเป็นของธวัชชัยฮะชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โอ้โหเอาดูจำพลิกเล็กๆนะเกมแรกนะโหแต่ดูเดมอนดูสเต็ปแล้วเขายิงได้เขาทำท่าอะไรเมื่อยอ๋อเมื่อยมันก็ไปทำเงี้ยบัตรมือครับทำเงี้ยมองยังไงครับมองไม่มองว่าฟุตบอลนะพี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบางทีเราแบบสมาธิหลุดนิดเดียวเราประทับพลาดนิดเดียวเนี่ยเขาเนียงไปยิงได้เลยครับเป็นอย่างนี้ครับที่เกมที่2คนนั้นมากครับใช่ครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเกมนี้จะรู้แชมป์หรือไม่ไปดูครับตัวมาจังหวะนี้จ่ายไปต่อที่บัลลักเล่นเกมหลบปั่นมา1ประตูต่อ0ที่เดมอนขึ้นนำไปก่อนนะในช่วงครึ่งหลังอ่ะดิโนล่าโอ้ต่อมาตัวนี้ที่โรนัลโด้บัลลังก์อีกแล้วครับบัลลังก์ปั่นมาโอ้โหแล้วไปยิงนาทีบาปจัดๆ F90นะเมื่อกี้เกือบบาปอันนี้บาปจัดเลยนะฮะบาปกว่าแค่โอ้โหใช่แล้วก็ผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาแต่ที่2เป็นของเดมอนนะโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆแต่บูมี่นะตอนนี้นะพี่ว่าผมเป็นตั้มใช่ได้ใช่ได้ตั้มมาครับเดี๋ยวรุ่นจะตอบนะนัดสุดท้ายที่จะมาโซอานายิงไปติดมาบ้าดัชวีอีกแล้วโอ้สุดเซฟเลยโอ้มาม่าแล้วเปิดเตะมุกเข้ามาดิโอ้โหจิ้วฟันเลยนะโอ้มาม่าช่วยเซฟจนแบบว่าไม่ไหวนะฮะและลูกนี้ฮะ
และโอ้เราหมดเลยครับเดมอนนะคือแชมป์รายการ Regional Tournament The Final ยินดีกับผู้ชนะของเราด้วยนะครับ2-1เกมครับโคตรบาปบาปชิบหายนาที90 90 92ผมลุกเลยอ่ะโอกาสเดียวโอกาสเดียวเท่านั้นก็สุดท้ายคือเดมอนนะฮะคือผู้ชนะที่เป็นความที่เยอรมันโอ้โหจากฝั่งนี้จะเล่าตัวเล็กดีใจกับน้องด้วยนะดีดีด้วยครับดีด้วยครับที่ไปเป็นขาจากตัวทีมตัวแดนนะครับผมไปดูมากสกู๊ตทัวร์นี่คือแชมป์จากรีเจนอลทัวร์นาเมนต์นะฮะเดมอนจากตัวแทนภาคเหนือพี่ถามความรู้สึกก่อนเราเอาตรงๆคือเราแพ้ไปก่อนเกมแรกใช่แล้วก็มาตีเสมอแล้วมาชนะในเกมสุดท้ายรู้สึกผมค่อนข้างกดดันครับกดดันมากเพราะว่าดูเราเครียดเลยนะตอนนี้ใช่เครียดมากเพราะว่าเกมแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่เป็นตัวเองเลยแล้วพอแบบเราเริ่มตั้งสติได้ใช่ครับตั้งสติได้มันก็เริ่มที่จะจับทางของผู้ต่อสู้ได้จับทางเกมได้แล้วเราก็ทำได้ครับดูเรามีโอกาสหลายครั้งมากหลายครั้งมันติดเซฟจนมาถึงเตะมุมครั้งสุดท้ายเอาจริงๆตอนนั้นคิดว่าซันเดสต่อเวลาแน่ใช่มั้ยคิดว่าต่อยังไงก็ต่อโอ้แต่มันเข้าหัวพอดีเลยครับเข้าหัวพอดีก็ทีเด็ดเตะมุมนะที่ถือว่าเป็นการเป็นแชมป์เป็นชัยชนะที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในการแข่งมาเลยมั้ยครับใช่มั้ยได้ไปดูบอลยูโรที่เยอรมันเชียร์ใครเชียร์ใครผมเชียร์ฝรั่งเศสนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวลุ้นว่าจะได้ไปดูฝรั่งเศสไหมคู่นี้จะเอาไปฝรั่งเศสไอเยอรมันได้ไหมเอาไปครับพี่มันคู่นี้มันทำให้ผมไปบอกแล้วผมบอกแล้วนี่คือรองเท้าคู่ใจของเขานะฮะอ่ะดีใจกับเดมอนด้วยแล้วเดี๋ยวลุ้นกันต่อน้องจากสกูทัวร์ใครจะไปกับเดมอนครับรอติดตามครับนี่คือผู้ชนะจากสกูทัวร์น้องเนสจากอัสสัมชัญชลบุรีนะฮะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนบางคนอาจจะงงนิดนึงคือน้องเนสเนี่ยเข้าชิงกับโรงเรียนเทพศิรินทร์แต่เทพศิรินทร์เนี่ยไม่ได้มาก็เลยแพ้บายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชนะก็เลยตกเป็นของน้องเนสจากอัสสัมชัญชลบุรีไอการขึ้นไปเล่นเมื่อสักครู่นี้เป็นการโชว์แมตช์นะฮะก็เอาแล้วนี่บางแก้วขึ้นมาแข่งด้วยพี่ถามนิดนึงเอาจริงๆตอนที่ไปที่อัสสัมชัญชลบุรีแล้วก็โอเคแหละก็เข้ามาแข่งพร้อมเพื่อนๆคิดไหมว่าจะมีถึงวันนี้ไม่คิดเลยครับเพราะมีเพื่อนแบบเก่งกว่านี้เก่งกว่านี้ครับแต่เขาอาจจะแพ้ในตอนที่แข่งเตะบอลใช่ครับดวงดีด้วยดวงดีแล้วก็มีฝีมือด้วยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกไหมไปดูบอลต่างประเทศครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่ไปยุโรปเลยแล้วเชียร์ใครยุโรปเชียร์โปรตุเกสถ้าเกิดโปรตุเกสได้ผ่านเข้าไปรอบลึกๆแล้วนัดที่เราไปดูได้ดูโปรตุเกสทีนี้ดีใจนะได้ดูชอบใครพิเศษโรนัลโดครับโรนัลโดคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ถ่ายรูปกับโรนัลโดไหมที่อยากรู้ก็ต้องเสี่ยงดูวิ่งลงมาเลยวิ่งลงรู้สึกยังไงครับกับการที่เป็นผู้ชนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลอยากบอกอะไรเพื่อนๆครับรู้สึกดีใจมากครับเป็นรายการที่ดีครับอยากให้มีรายการนี้บ่อยๆนะฮะก็ฝากน้องไว้ด้วยนะฮะนี่คือตัวแทนจากอัสสัมชัญชลบุรีที่จะได้ไปดูบอลใกล้ถึงเยอรมนีนะฮะขอบคุณมากนะฮะน้องเนสขอบคุณครับและนี่นะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะผู้บริหาร EA Sport นะคุณต่อนะฮะเป็นไงฮะทัวร์นาเมนต์นี้ยาวนานมากยาวนานมากจริงๆหลายภาคมากครับแต่ฟูทัวร์ด้วยเออแต่คุณต๊อปไปมาโอ้โหครบเลยเอาจริงๆแคมเปญแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเอาจริงๆ EA Sport FC Mobile อยากจะมอบอะไรให้กับแฟนๆครับจริงๆมันเป็นการตอบแทนเพราะว่ามันเป็นฟีดแบคจากผู้เล่นเลยครับที่อยากจะรวมตัวกันในสิ่งที่ชอบเหมือนกันก็เลยจัดงานเกมขึ้นมาเพื่อทำใหเขารู้สึกว่าเขาได้เล่นกับเพื่อนได้มีการแข่งขันครับได้รู้สึกสนุกมากขึ้นแล้วเราก็มีของรางวัลจะมอบให้ด้วยใช่ซึ่งผู้ชนะไปดูบอลยูโรที่เยอรมันเลยใช่เพราะทุกคนที่เล่นเกมบอลนะผมว่ามันเป็นแพชชั่นครับเป็นแฟนบอลอยู่แล้วนะใช่มาจากแพชชั่นก็คือถ้าไปได้ดูบอลนี่คือเป็นจุดสูงสุดเลยก็กิจกรรมดีๆแบบนี้คุณต่อบอกว่าครั้งหน้ายังมีแน่นอนใช่แต่เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นแบบไหนใช่วันนี้ขอบคุณคุณต่อมากๆนะครับผมนะครับนะครับจบลงไว้เรียบร้อยนะฮะโอ้โหทั้ง Regional Tournament Champ of the Season สกูทัวร์เรียกได้ว่ารวมมาจบที่นี่ทีเดียวเลยแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบความรู้สึกเนาะสุดยอดเอางี้เกมเมอร์ทั้ง4คนเลยโปรเพลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่
ติดตามกิจกรรมนี้มาอย่างยาวนาน3เดือนก็บทสรุปก็เห็นกันอยู่ว่ามันสนุกสุดมันขนาดไหนเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยถ้ามีการแข่งขันก็อยากให้มาสมัครแข่งขันกันเยอะๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆแล้วฝากด้วยเพราะเร็วๆนี้ยูโรมันยังไม่จบจะมีวอชปาร์ตี้ของเอสปอร์ตดิจิทัลไบค์บอกไว้เลยเรียกว่าสปอยกันไว้ก่อนเลยซึ่งก็เจอเนี่ยทั้ง4คนเจอได้เจอกันได้อ้าวเม้งครับอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างอยากจะบอกว่าน้องๆเห็นถ้วยไหมครับถ้าใครอยากมาถือครับอย่าลืมลงสมัครแข่งขันของรายการ eSport FC Mobile ครับมีจัดให้บ่อยๆแน่นอนและประสบการณ์ที่อยู่บนเวทีแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้ไปเจอนักฟุตบอลระดับโลกตัวเป็นๆแบบนี้ครับมีอีกแน่นอนครับทัวร์ดีๆแบบนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับ FC Mobile นะครับผมทั้งรายการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับรวมถึง Watch Party ที่พี่เม้งบอกที่พี่เมฆบอกเอาไว้นะในส่วนของยูโรนะครับแล้วไปเจอกันใน FC Mobile ก็ฝากไปด้วยครับสำหรับโทรเมนต์ต่างๆของ eSport FC Mobile นะครับก็อย่างที่คนเห็นหลายๆคนน่ะเท่าที่ผมสังเกตมานะไม่ค่อยกล้าสมัครเพราะว่าเฮ้ยจะไปสู้พวกโปรเมเยอร์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้เห็นแล้วนะครับว่ามันเริ่มมีตัวแทนจากโรงเรียนน้องๆนักกีฬารวมถึงโปรเพลเยอร์ก็เข้ามามันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นนะครับดีไม่ดีคุณนั่นแหละอาจจะเป็นโปรเพลเยอร์คนต่อไปอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะที่ติดตามกันมานะฮะอย่าลืม Watch Party ดูบอลยูโรกันครับผ่านหน้า eSport FC Mobile เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับแล้วเรามีกิจกรรมอะไรร่วมสนุกเพียบใช่นะฮะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชียร์ยูโรเฮ้ยเชียร์ยูโรอะไรเชียร์อะไร